สวนดอกไม้ดาวกระจายบริเวณริมถนนทางหลวงสาย213กาฬสินธุ์สมเด็จเป็นแปลงดอกไม้ส่วนหนึ่งของบ้านสวนพันฉัตรนะคะที่ชุมชนบ้านโคกน้ำเกลี้ยงหมู่4ตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่โดยทางสวนจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวหลากหลายชนิดเช่นดอกคริสต์มาสดอกบานชื่นดอกลิ้นมังกรดอกผีเสื้อดอกเดซี่พิทูเนียและไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คือนี่แหละค่ะดอกทุ่งดอกดาวกระจายหรือว่าดอกคอสมอสหลากสีสันทั้งสีชมพูม่วงแดงและขาวบานสะพรั่งทั่วพื้นที่กว่า5ไร่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะพากันมาถ่ายรูปมาเช็คอินและชื่นชมความสวยงามของดอกไม้ที่มีการแบ่งโซนปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบและไม่ได้มีเพียงแค่ดอกไม้สวยๆให้ชื่นชมเท่านั้นที่สวนแห่งนี้ยังมีร้านกาแฟร้านอาหารไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับบ้านสวนพันฉัตรเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีค่าเข้าชมทุ่งดอกไม้คนละ20บาทเท่านั้นเองสำหรับทุ่งคอสมอสคาดว่าจะเบ่งบานให้ชมไปจนถึงเดือนมีนาคมส่วนทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์จะมีให้ชมไปตลอดทั้งปีนะคะใครที่ผ่านไปบริเวณริมถนนทางหลวงสาย213กาฬสินธุ์ถึงสมเด็จเนี่ยสามารถแวะเที่ยวชมได้ค่ะ